สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนในเรื่องของมีค่าในภาชนะดินอะไรคือของมีค่าในภาชนะดินนั้นพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของมีค่านั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาชนะดินนั้นก็คือตัวเราตัวเราจะมีคุณค่าก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของเราและเราจะไปด้วยพระคุณของพระเจ้าไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ชีวิตของเรานั้นจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นเต็มล้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในภาชนะดินและพี่น้องดูใน2โครินธ์บทที่4ข้อ7แต่เรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันล้ำเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราพี่น้องดูว่าเราจะมีถ้วยที่ใส่ทองถ้วยที่ใส่หินถ้วยที่ใส่แกลบเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนก็ติงแต่ว่ายังมองไม่ถึงจุดที่พระเจ้าต้องการให้เรามองที่มีคุณค่าจริงๆขอบคุณพระเจ้าใน2ทิโมธีพระเจ้าจะชี้ให้พี่น้องดูนะคะเราจะพาไปแล้วพี่น้องจะเห็นภาพรวมนั้นแล้วเราจะได้ภูมิใจในชีวิตของเราแต่ละคนใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ20เนาะบอกว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่ว่ามีภาชนะไม้มีภาชนะดินบ้างก็มีเกียรติบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้วและเหมาะที่นายจะใช้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเราอธิษฐานด้วยกันก่อนเนาะพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สถิตอยู่ในฟ้าสวรรค์ขอพระองค์ทรงเมตตาในวันนี้ให้เราได้รู้ว่าวันนี้เราแต่ละคนนั้นจะเป็นภาชนะทองภาชนะเงินหรือภาชนะไม้เพื่อที่จะใช้ในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรายืนอยู่จุดใดข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระวจนะของพระองค์นั้นที่จะเบ่งบานในชีวิตของเราที่เราจะก้าวไปกับพระองค์อีกก้าวหนึ่งพระองค์เจ้าค่ะและการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรและชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าสำหรับพระองค์เป็นภาชนะอันทรงเกียรติหรือไม่ลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องดูนะคะว่าภาชนะแต่ละภาชนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช้งานก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าภาชนะนั้นจะมีฤทธิ์เดชจะมีความสำคัญมากน้อยนั้นต้องอยู่ในสิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะจริงไหมคะสมมติว่ามี3ถ้วยถ้าถ้วยหนึ่งบรรจุทองเพชรแล้วก็ดินพี่น้องเอาอันไหนภาชนะทองใช่ไหมหรือภาชนะเพชรที่เราอยากได้แต่เราไม่สามารถเป็นภาชนะนั้นๆที่ดีได้ด้วยตัวของเราเองนอกจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่ในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตาเป็นมัดจำและเมื่อเราถวายตัวมากขึ้นพระเจ้าเจิมเรามากขึ้นเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราบางคนเติมเข้าไปครึ่งนึงละบางคนเติมเข้าไปแค่นี้ละบางคนเติมเต็มล้นเลยเอเมนเติมเต็มล้นพี่น้องรู้ได้ไงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มล้นในชีวิตของเพราะว่าในกิจการบทที่1ข้อ8พูดไว้ชัดเจนเยซูให้เรารอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ถ้าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มล้นเนี่ยอย่างที่พระองค์บอกเนี่ยมีหรือคะที่เราจะไม่ประกาศข่าวประเสริฐฮาเลลูยาเราจะเห็นว่าบางคนไม่ค่อยประกาศข่าวประเสริฐหรอกมีแต่ตำหนิพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าตลอดในทิโมธีบทที่2ข้อ21จึงบอกว่า
บ้างก็เป็นภาชนะที่มีเกียรติบ้างก็ไร้เกียรติสิ่งนั้นก็คือว่าพระเจ้าให้เราชำระตัวของเรานั้นให้พ้นจากสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมสิ่งใหม่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของเรามากขึ้นแล้วใน1โครินธ์บทที่3ข้อ15 3ถึง15นั้นได้บอกกับเราว่าการงานของแต่ละคนก็ปรากฏให้เห็นชัดเราแต่ละคนการงานแต่ละคนจริงไหมเวลานั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาจะรอดแต่รอดดังไฟรอดดังไฟก็เวลาไฟนี่มันไหม้ไปหมดเลยหน้าถลอกปอกเปลือกหมดไม่มีมงกุฎไม่มีรางวัลอะไรและบอกว่าจะพิสูจน์ด้วยไฟของพระเจ้าอะไรคือไฟเอาไฟส่งมาจุดไม่ขีดอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่ความหมายของไฟของพระเจ้าในที่นี้ก็คือความทุกข์ยากความทุกข์ยากการแบกกางเขนการยอมเสียสละละทุกสิ่งไหมเราเสียสละทรัพย์ของเราไหมเราเสียสละเวลาไหมเราเสียสละเงินไหมเสียสละความสุขส่วนตัวไหมจริงๆแล้วสิ่งนั้นจะมองว่าเป็นไฟของพระเจ้าที่จะมาพิสูจน์ยังไงเพราะว่าหลายครั้งเรายึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพี่น้องเราไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำแต่ว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะนั้นเราจะไม่ได้รางวัลจากพระเจ้าดูเขาบอกว่าในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งทรัพย์สมบัติในภาชนะดินเนี่ยเราจะเห็นภาชนะต่างๆอย่างที่พระเจ้าบอกจริงๆว่าในบ้านหลังหนึ่งมีภาชนะที่หลากหลายเหลือเกินเราจะเห็นความเชื่อต่างๆที่ไม่เท่ากันแม้จะเป็นคริสเตียนเหมือนกันนอกจากว่าจะเป็นคริสเตียนเหมือนกันบางครั้งเป็นผู้รับใช้ที่เหมือนกันแต่ว่าความเชื่อความมั่นคงในพระเจ้าก็ไม่เหมือนกันอีกเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครจะเป็นภาชนะอะไรถูกไหมคะแต่ว่าเราเองเราจะสามารถรู้ตัวเราว่าเราจะเป็นภาชนะอะไรให้กับพระเจ้าเราจะเห็นว่าการทำงานใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อในพระองค์จริงๆหลายครั้งที่บางครั้งเราอาจจะคุยกันอาจจะไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ทั้งหมดในสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าเรามองต่างมุมกันเรามองเห็นคนละแบบพี่น้องดูแว่นตาอันเดียวสำหรับข้าพเจ้าอาจจะบอกว่าโอ้อันนี้มันมีสีชมพูนะใส่แล้วทำให้หน้าเป็นสีชมพูนะข้าพเจ้าชอบแต่เด็กคนรุ่นๆอาจจะบอกโอ้ยแกไม่ชอบเลย คนอื่นๆอาจจะมองอีกคนละแบบเหมือนกันแว่นตานี้ก็คือแว่นตาอันเนี้ยในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันว่าในความเป็นจริงน่ะมันคืออะไรแต่ว่าเรามองไม่เหมือนกันเราก็จะเดินไปตามที่เรามองเห็นแต่ละคนอาจจะเดินไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมคะทางไหนคือทางที่พระเจ้าต้องการให้เราไปต่างคนก็ต่างว่าทางของเราอะถูกคิดแบบนี้ทำแบบนี้ฮาเลลูยาใน1โครินธ์บทที่3ข้อ13ถึง15จึงต้องมีไฟของพระเจ้าพิสูจน์ว่าใครคือคนที่คิดอยู่ในทางของพระเจ้าที่มีส่วนที่ถูกมากที่สุดการทรงนำของพระเจ้ามากที่สุดการงานของพระเจ้าที่ยังยืนอยู่ได้และที่จะเคลื่อนไปข้างหน้านั้นคือการที่มั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงนำเราพูดมาพูดไปพี่น้องอาจจะงงสรุปแล้วก็คือว่าการงานของพระเจ้าเราจะต้องไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั่นเองและเราก็ต้องยืนหยัดในทางของพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าชัดๆด้วยบางครั้งจะมีเสียงมามากมายที่ทำให้เรานั้นถดถอยแต่ว่าที่น่าแปลกมันดูเสียงคล้ายกันมากเลยแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเสียงนั้นมาจากมารซาตานหรือเสียงนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ถ้าเสียงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทำให้เป็นเสียงที่ทำให้เราเข้มแข็งมีกำลังและเข้าใกล้พระเจ้าแต่ถ้าเสียงที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้านั้นจะทำให้เรานั้นเรารู้สึกผิดเรารู้สึกท้อถอยเรารู้สึกว่าไม่มีกำลังใจและไม่อยากทำงานของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้ว่าในชีวิตของเรานั้นเราจะเตรียมตัวของเราเองเพื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราจะเป็นภาชนะแบบไหนข้าพเจ้าเดินกับพระเจ้ามา15ปี12ปีอยู่ในคริสตจักรก็ว่ายากแล้วนะ I think it's a very ก็ว่ายากแล้ว I feel like it's hard Amen แต่ว่ามารับใช้ที่ Jesus Kingdom Ministry เนี่ยรู้สึกว่าความรับผิดชอบนั้นมากกว่าเดิมเยอะเลยคนที่รอบข้างที่จะช่วยเราเราไม่ได้อยู่ในคิดจักมีพี่มีน้องมีคนนั้นมีคนนี้ที่คอยช่วยเหลือดูเวลาเรายืนเทศในคิดจักนี่มันเป็นคิดจักเดียวเรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบน้อยอ่ะไม่กี่ชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้เองแต่เวลาเรายืนเทศอยู่ในนี้ Jesus Kingdom Ministry นี้เราไม่ได้อยู่ในคิดจักเดียวเราต้องไปสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วคนเรามีอยู่แค่นี้แต่ว่าทำยังไงพระบิดาเจ้าถ้าข่าวประเสริฐนี้จำเป็นที่จะต้องไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่อยู่ที่เดียวรัฐเดียวหรือที่แห่งเดียวสำหรับชีวิตข้าพเจ้าเองยืนอยู่ที่นี่เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่เต็มล้นในชีวิตผ่าน Jesus Kingdom Ministry จริงๆข้าพเจ้าไม่สนใจว่าใครจะบอกว่านวลวันเต็มล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่หรือไม่มีเลยข้าพเจ้าไม่สามารถหยุดประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ข่าวแห่งความรอดได้เลยไม่ว่าจะเดินไปด้วยเท้าที่ยากลำบากไม่ว่าจะยังไรก็ตามจะไม่มีวันหยุดประกาศฮาเลลูยาดูนะคะเอเมนเอเมนเอเมนเพราะว่าในกิจการบทที่1ข้อ8พูดไว้ชัดเจนเลยว่าใครที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วจะหยุดประกาศข่าวประเสริฐไหมคะจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าจะไปประกาศที่ไหน Whatever God to tell me ให้ไปทั่วยูเดียซามาเรียสุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาบอกเราว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่พระวิญญาณทำงานขับเคลื่อนอยู่ในใจ Yes You know Amen เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลเอเมนนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้า right. แล้วไม่ได้ประกาศด้วยคำ Amen. ที่สวยหรูออกมาเป็นปรัชญาไม่ใช่แล้วไม่ได้เอาคำมาเกลี้ยกล่อมสติปัญญาของมนุษย์นะแต่เป็นคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ฮาเลลูยาความเชื่อที่เขาประกาศออกไปนี่นะไม่ได้ด้วยสติปัญญาของอาจารย์เปาโลแต่ว่าด้วยสติปัญญาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาพระปัญญานั้นเป็นพระปัญญาที่ลึกลับต้องรู้ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคนหนึ่งพูดเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าอีกคนหนึ่งพูดถึงเรื่องปัญญาของสมองฟังกันรู้เรื่องไหมคะถึงเป็นคริสเตียนเหมือนกันพี่น้องฟังกันไม่รู้เรื่องเลยจะทำงานเดียวจะลงเรือลำเดียวกันอย่างนั้นคนหนึ่งจะพายไปข้างหน้าคนหนึ่งบอกฉันขอพายไปข้างหลังแล้วกันจะหมุนอยู่งั้นน่ะคนประกาศก็เลยงงไปด้วยเลยแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9พูดไว้ว่ายังไงคะได้บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยเข้าใจในมนุษย์นั้นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์อีกข้อ10บอกว่าพระองค์จะสำแดงแก่เราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งเลยแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าพี่น้องดูเรือลำนี้นะครับ Jesus Kingdom Ministry เนี่ยยิ่งพายไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปในที่ลึกลับมากเลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าทำไมเรือมันต้องแล่นเข้าไปลึกเหลือเกินลึกเข้าไปมากเหมือนไม่มีคนอ่ะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนที่ยากจนรออยู่ที่นั่นมีคนที่ข่าวประเสริฐไปไม่ถึงอยู่ตรงนู้นถูกทอดทิ้งไว้อยู่ฮาเลลูยา
พี่น้องดูเหมือนตึกรามบ้านช่องนะที่อยู่เนี่ยที่มีคนอยู่เนี่ยเขาก็มีคนมีน้ำกินมีที่อยู่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีพระคำของพระเจ้าให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับเขาเหล่านั้นด้วยตามที่อยู่ในเมืองเนาะดูง่ายๆว่าในคริสตจักรเรามีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าคริสตจักรไม่สามารถที่จะขับรถเคลื่อนเข้าไปในที่ที่มันยากลำบากในถิ่นทุรกันดารจริงไหมคะไปไม่ถึงถ้าเรายืนอยู่ในคริสตจักรเราไปไม่ถึงเราไปไม่ได้ใช่ไหมคะมีคนไปได้ใช่ไหมคะมีคนยอมที่จะลำบากมีคนยอมที่จะทุกข์ยากผ่านเข้าไปใช่ไหมคะเราสามารถทำส่วนที่เราทำได้ถ้าเราทำไปไม่ได้กลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามให้คนที่เขาทำได้ทำไปซะพี่น้องดูนะคะว่าผู้คนที่รอคอยที่จะฟังเขาโทรมาหาข้าพเจ้าหลายคนคิดถึงเหลือเกินพระวจนะของพระเจ้าคิดถึงมากไม่ใช่คิดถึงข้าพเจ้าแต่คิดถึงพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ปากใส่ดินเราไปถึงคนเหล่านั้นเอเมนไหมคะเอเมนข้าพเจ้ามองเห็นคนเหล่านี้อ้อพระเจ้าพระองค์จะมีวิธีให้เราเอเมนเอเมนถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นทางนะแต่ในใจลึกๆ รู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นและบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าลูกขอพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจพระองค์จะกระทำให้สำเร็จพี่น้องพูดแล้วอยากร้องไห้โอ้ฮาเลลูยาเรามาเป็นภาชนะทองร่วมกันค่ะเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวอยู่ใน Jesus Kingdom Ministry นี้ขออวยพรยัสสันนั่นผู้ล้นด้วยอวยพรทุกคนทรงนำ Jesus Kingdom Ministry ไปสุดปลายแผ่นดินโลกจริงๆให้คนที่เขาหิวกระหายพระคำของพระองค์เวลานี้ให้เขาได้รับสมความปรารถนาที่เขาอยากจะฟังพระคำของพระองค์ถึงแม้ว่าทางจะยากอย่างไรลูกรู้ว่าพระองค์จะทรงนำไปให้ถึงชัยชนะพระองค์เจ้าค่ะลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่พวกข้าพระองค์จึงไม่กลัวเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสิ่งที่มาจากเบื้องบนจากพระบิดานั้นย่อมมีค่าตลอดเวลาเอเมนค่ะเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันขอทรงเติมให้เต็มใจข้าเติมอะไรครับพี่น้องเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
จของข้าโปรดเสด็จมาในใจเดียวนี้ข้าเป็นคนอ่อนแอแย่แล้วใจไม่พองแผ้วขอกราบบาทาพระวิญญาณประทานพรกล้าขอเติมใจข้าเสด็จมาในใจเดียวนี้ทรงเล่าลมอวยพรรักษาหอมล้อมใจข้าท่วมหัวท่วมหูผู้เล่าลมอวยพรรักษาเชิญมาทรงเติมให้เต็มเดียวนี้พระวิญญาณเสด็จมาในใจเดียวนี้เอเมนโปรดเสด็จมาในใจเดียวนี้